สวัสดีค่ะหญิงเกรสตาค่ะโลตัสเกรสตาครับเราจะพาไปอัปเดตข่าวสารในวงการบันเทิงไทยพร้อมกับเช็คอินที่เที่ยวกันแบบครบรถค่ะกับรายการเปิดปากเมาช่วงเมาดาราสำหรับข่าวแรกของวันนี้ค่ะคุณผู้ชมข่าวแรกของวันนี้ก็คือเคยได้ดูละครไหมเรื่องเมีย2018ใครร้ายสุดหญิงไม่ใช่นางกัญญา กัญญาหรือสาวมารีเบอร์เนอร์นั่นเองคือล่าสุดคือไปเจอสาวมารีนั่นแหละก็เลยแบบฉันเลยแบบไปยื่นไมค์สัมภาษณ์หน่อยว่าเอ๊ะช่วงนี้ทำไมสวยขึ้นแถมมาเล่นบทร้ายด้วยแล้วอีกอย่างนึงคือว่าสาวมารีคือเมื่อก่อนคือค่อนข้างที่จะแบบน้ำหนักตัวคือตัวใหญ่เนาะรูปร่างใหญ่ใช่คือแบบไม่ใช่แต่เห็นเขาก็แบบไม่ได้ใหญ่นะแต่ทีเนี้ยคือตอนนี้คือสวยแล้วคือสวยเลยแหละผอมเพรียวบางละทีบังเอิญไปเจอรูปใน IG ไงเขาแบบเห็นเขารีวิวสินค้าเยอะตักเลยถามว่าแบบรีวิวอย่างเงี้ยกลัวแบบว่าคือก่อนหน้านี้ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าดารารีวิวสินค้าเกินจริงใช่กลัวแบบว่าจะโดนข้อหาไอ้พวกนี้ไหมนั่นแหละก็ไปฟังเจ้าตัวกันหน่อยว่าเจ้าตัวว่ายังไงบ้างกับเรื่องนี้ก็ไม่นะเพราะว่าแบบคือเราก็เลือกที่จะโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่เราก็ได้ลองทานจริงอย่างเช่นอ่ะสมมติว่าเป็นยาลดความอ้วนอ่ะของเพื่อนฝากมาอะไรเงี้ยเราก็ลองทานดูเฮ้ยเราชอบอะไรเงี้ยเราก็เอ้ยเอามาอีกดีเลยก็ชอบอะไรเงี้ยแล้วคือก็ลองโปรโมทให้เขาซึ่งเราก็ไม่ได้โปรโมทอะไรแบบเยอะแยะเลยลงหลายผลิตภัณฑ์แบบเยอะขนาดนั้นใช่เพราะส่วนใหญ่คือสินค้าถึงแม้ว่าเป็นสินค้าที่ส่งมาให้เราก็เป็นคนแบบเอ้ยลองใช้ทุกอย่างอยู่แล้วจะแบบครีมเคิร์มอะไรปกติเราก็คือทาได้ของทุกอย่างเราไม่ใช่คนแพ้ง่ายอยู่แล้วคือเราแบบใช้ได้หมดเราใช้อะไรเรารู้สึกว่ามันดีอะไรเงี้ยเราก็ใช้คือเราเป็นคนไม่ชอบพาเซลอยู่แล้วคือถ้าเราจะแนะนำว่าเอ้ยโอเคเราทานอันนี้มันดีสำหรับเราสามารถแนะนำต่อได้แต่เราก็ไม่ใช่คนที่จะมาโอ้ยโหเราทำอันเนี้ย10วันขาวเลยอะไรเงี้ยเราไม่ใช่คนที่จะแบบพาเซลแบบนั้นอยู่แล้วมันไม่ใช่สไตล์เราเหมือนเดิมค่ะแฮปปี้ร่าเริงคบกันนานยังเหรอ5ปีแล้วค่ะก็เหมือนเดิมเรื่อยๆหวานบ้างจืดบ้างก็อย่างนั้นแหละเป็นไงคือก็ออกมาบอกแล้วว่าคือไม่ได้แบบรีวิวเวอร์วังอลังการแต่ทีเนี้ยเขาก็คือแบบกินเองใช้เองแล้วมันเห็นผลด้วยตัวเองจริงๆก็คือแบบเล่าไปตามที่ตัวเองเป็นนั่นแหละตัวเองได้รับผลจากสินค้านั่นเองก็คือแบบรีวิวตามเนื้อผ้าเป็นยังไงก็รีวิวอย่างนั้นอืมใช่ส่วนเรื่องความรักคือเขาปังกับแฟนหนุ่มมา5ปีเหมือนกันก็คือมันหวานแหววเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากแต่ก็ไม่รู้จะมีข่าวดีเมื่อไหร่ไงก็ต้องรอกันต่อไปใช่แล้วรอติดตามกันต่อไปส่วนข่าวต่อไปจะเป็นข่าวของใครหญิงข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวของหนูเล็กกากาหรือว่าหนูเล็กก่อนบ่ายนั่นเองค่ะที่ต้องเท้าความก่อนว่าสาวหนูเล็กเนี่ยได้แต่งงานกับแฟนหนุ่มนอกวงการใช่ก็คือคุณเอกเอกวุฒินั่นเองที่แต่งงานกันไปเมื่อตอนช่วงกลางปีที่แล้วล่าสุดแฟนหนุ่มเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ภาพเป็นภาพอันตราซาวเหมือนก็ตื่นเต้นอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ว่าคุณหนูเล็กเนี่ยท้องแล้วค่ะแต่ก่อนหน้านี้หญิงเห็นแล้วนะมีอยู่ครั้งนึงคุณหนูเล็กเนี่ยเคยโพสต์ว่าฝันว่าได้ทองป่ะใช่ฝันว่าได้ทองคือตอนนั้นเนี่ยคือหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์ว่าคุณหนุ่มเล็กเนี่ยท้องแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณหนุ่มเล็กอ่ะแค่ประมาณอ่ะตีเป็นหวยตีเป็นหวยไปว่าอ่ะเลขมันต้องออกแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คือความจริงแล้วก็คือท้องนั่นเองแต่พูดถึงความฝันนี่แม่นนะแต่ส่วนมากบางคนก็ไม่ได้ฝันนะว่าแบบว่าจะได้ทองอะไรแล้วเรามีท้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ด้านคุณเล็กก็ได้ออกมาเผยถึงอาการแพ้ท้องว่าตอนเนี้ยคือแพ้ท้องหนักมากใช่โดยเขียนแคปชั่นว่าเพิ่งเห็นวันนี้ว่าคุณพ่อเขาคงดีใจมากแอบโพสต์ก่อนขณะที่คุณแม่ให้น้ำเกลือนอนให้น้ำเกลือนั่นเองใ
สมใจคุณเอกวุฒิและแฟนๆที่ติดตามรอลุ้นกันทุกคนแล้วก็แบบเป็นเรื่องราวดีๆใช่ก็คือตัวเล็กก็ใกล้จะมาพอดีตอนนี้ก็ถือเป็นเรื่องราวดีๆเนาะใช่ค่ะก็อยากให้คุณหนูเล็กเนี่ยกลับมาแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็รีบมาแบบให้แบบมาแสดงละครตลกให้คุณผู้ชมได้ขำกันดีกว่าเนาะใช่ค่ะสำหรับข่าวต่อไปเป็นข่าวของใครเอ่ยเป็นข่าวความรักความรักอีกแล้วจ้าที่กำลังหวานมุ้งมิ้งกันสุดๆ สำหรับคู่ของสาวเต้ยจรินพรแล้วก็อเล็กธีรเดชเองอาตีใช่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าความรักของทั้งคู่เนี่ยแบบมีลงรูปคงรูปคู่ก่อนหน้านี้อาจจะเห็นว่าหนุ่มอเล็กอ่ะลงอยู่ก็ลงอยู่ฝ่ายเดียวก็ว่าได้นะก็คือแบบเหมือนก็ลงรูปคู่อ่ะแต่คือสาวเต้ยยังไม่ค่อยได้มีรูปคู่เท่าไหร่นะล่าสุดนี่คือลงแล้วนะลงแล้วเหรอใช่ลงแล้วแล้วก็เมื่อเราได้ถามฝ่ายชายว่าสถานะของทั้งคู่เนี่ยเรียกแฟนหรือยังฝ่ายชายก็บอกว่าเรียกแฟนแล้วนะเขินกันไม่อีกใช่แต่คือเราก็ต้องไปถามฝ่ายหญิงบ้างว่าสถานะตอนเนี้ยฝ่ายชายอ่ะเรียกแฟนแล้วแล้วฝ่ายหญิงอ่ะจะเรียกแฟนเต็มปากได้หรือยังไปฟังจากปากสาวเต้ยกันดีกว่าค่ะเห็นแล้วสถานะตอนนี้ก็คือเป็นแฟนกันแล้วก็เนี่ยค่ะก็แล้วแต่คนจะคิดเลยคุณอะไรเขาโอเคแล้วนะคุณอะไรเขาบอกแล้วนะแล้วแต่แล้วค่ะก็ตามนั้นละค่ะแต่ว่าก็ต้องดูไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเรื่องแบบนี้ก็คุยไปเรื่อยๆยาวๆไม่ได้แบบคิดว่าจะต้องแบบมีสถานะนู่นนี่นั่นเลยเหรอเขินเหรอก็ไม่มีหรอกโตแล้วอ่ะมันก็คุยไปเรื่อยๆเลยลงตัวไหมเหรอคะก็โอเคค่ะคืออยู่กับเขาก็ค่อนข้างสบายใจแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เล็กๆน้อยๆที่แบบต้องทำความรู้จักกันอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติก็ถึงยังจะไม่เรียกแฟนแต่ก็มุ้งมิ้งอ่ะก็มีความน่ารักน่าเอ็นดูก็คือแบบเอาจริงๆก็คือแบบเรียกแฟนได้แล้วแต่เลยสาวเต้ยบอกว่าแล้วแต่เลยค่ะว่าใครจะถนัดเรียกยังไงแต่ก็ขอดูกันไปก่อนเรื่อยๆเนาะไม่รีบไม่ร้อนสำหรับค่ะสำหรับช่วงต่อไปของเราเป็นช่วงสไตล์สตาร์สไตล์สตาร์ของเราวันนี้ก็คือจะพาไปดูสาวๆท่านไหนที่กังวลเรื่องกามใหญ่เราก็มี5ดาราสาวแนวหน้าเนาะมาให้ดูว่าถึงแม้กามจะใหญ่หน้าไม่เรียวแต่ก็เป๊ะได้จะมีใครกันบ้างเราไปชมกันดีกว่าค่ะช่วงสายสตาร์5ดารามีกามหน้าไม่ต้องเรียวแต่กลับดูสวยและเป๊ะมากคนแรกแอนทองประสมสำหรับความชัดเจนที่เอารูปสมัยก่อนมาให้เห็นกันจะเห็นได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยมีกรามใหญ่มากแต่หลังจากสาวแอนจัดฟันหน้าก็ดูเรียวกรามที่เคยเด่นเป็นสง่าก็พอดีกับรูปหน้าสวยงามได้อย่างลงตัวสมกับเป็นเจ้าหญิงของวงการแม้อายุจะเลข4แล้วแต่ยังดูสวยและออร่าอยู่เลยต่อกันที่สาวลูกครึ่งคิมเบอรี่แอนเทียมซิลีดาราสาวที่มีความเด่นเรื่องกรามและรูปร่างใหญ่มาตั้งแต่เข้าวงการถึงตอนนี้ใบหน้าของสาวคิมจะยังมีกรามให้เห็นกันอยู่แวบๆแต่เรื่องรูปร่างหุ่นเฟิร์มเอวบางรูปร่างไม่ใหญ่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะจากหน้าที่เป๊ะอยู่แล้วก็กลับเป๊ะยิ่งขึ้นไปอีกแบบนี้ปรบมือให้กับวินัยการออกกำลังกายของเธอเลยค่ะคนต่อไปถึงจะมีกรามแต่ความสวยของเธอไม่แพ้ใครแน่นอนสำหรับสาวเชอรี่เข็มอับสอนเป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่มีกรามชัดแต่เครื่องหน้าครบทั้งตาคิ้วปากจมูกคางเพอร์เฟกต์ตั้งแต่หัวจดเท้าเลยจริงๆค่ะคุณขวัญใจหนุ่มๆคอนประเทศยังสาวแพตตี้อังสุมารินที่ใครๆก็เห็นกรามชัดมาตั้งแต่ใสๆจนตอนนี้เธอโตเป็นสาวแต่ก็ยังมีกรามอยู่นะคะแต่ไม่ค่อยมีใครสังเกตคอนเซปต์หน้าเด็กตัวเล็กจนชายไทยกว่าคอนประเทศอยากเกิดเป็นแดนวรเวทหวานใจตัวจริงของสาวแพตตี้กันทั้งนั้นเลยปิดท้ายด้วยนางเอกหน้าสวยขวัญอุษามณีที่มีกรามกันให้เห็นตั้งแต่เข้าวงการแต่ก็ไม่สามารถทำลายความเป๊ะปังของเธอได้จนได้ชื่อว่าเป็นบาร์บี้ของเมืองไทยถ้ามีกรามแล้วสวยขนาดนี้เป็นใครก็ต้องยอมมีละค่ะเป็นไงก็แบบค
คนที่สาวๆที่มีแบบกังวลว่าเอ๊ะหน้าฉันใหญ่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงแต่ละคนถ้าได้เห็นกันไปแล้วคือแอนทองประสมอย่างงี้คิมเบอรี่ก็คือแต่ละคนก็คือเป๊ะมากถึงจะหน้าถึงจะไม่แบบเรียวเรียวแต่คือเป๊ะอย่างสาวแพตตี้ก็คือแบบถึงหน้าถึงกล้ามเขาจะใหญ่แต่คือเขามีความโดดเด่นและมีความน่ารักของเขาอะเนาะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสาวๆที่กล้ามใหญ่ก็ไม่ต้องกังวลไปมั่นใจในตัวเองเข้าไว้แล้วคุณก็จะสวยเป๊ะจะแบบในแบบฉบับของคุณนั่นเองอย่ารอช้าไปกันที่ช่วงต่อไปค่ะช่วง G S Check In วันนี้หญิงจะมาแนะนำจะพาไปเที่ยวไหนเอ่ยแล้วสำหรับคุณผู้ชมที่อยากไปบาหลีบาหลีไม่ใช่ไปเกาหลีนะไปบาหลีแต่งบน้อยอะไรเงี้ยต้องบินไปมุดค่าตั๋วแพงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเพราะว่าเราได้รวบรวมที่พักสไตล์บาหลีมาให้คุณผู้ชมซึ่งอยู่ในไทยด้วยจริงป่ะใช่จะมีที่ไหนกันบ้างต้องไปติดตามกันเลยค่ะคุณผู้ชมช่วง DS Check In 7ที่พักสไตล์บาหลีชิลยังไงให้เหมือนไปบาหลีเหมาะกับคนที่ชอบความฮิปชิลได้ฟิลอยู่ท่ามกลางธรรมชาติบอกเลยต้องห้ามพลาดที่แรก La Enatu Bed and Bakery ปานบุรีประจวบคีรีขันธ์บรรยากาศเหมือนวาร์ปมานอนเล่นอยู่บาหลีเลยทีเดียวนอกจากธรรมชาติสวยงามแล้วก็ยังเงียบสงบแถมยังมีทุ่งนาปลูกข้าวอยู่ตามที่พักอีกด้วยห้องพักนี่มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติเราสามารถรับลมทะเลได้จากระเบียงเพดานสูงโปร่งโล่งมุงด้วยจากตื่นลืมตาขึ้นมาเนี่ยก็นึกว่าอยู่บาหลีทุกทีเลยร้านนาวายแม่ออนเชียงใหม่อบล้อมด้วยภูเขาทอดยาวและเป็นส่วนตัวสุดๆเรียกได้ว่าสามารถสูดอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มปอดตัวบ้านพักจะเป็นแบบแกลมปิ้งบนเชิงเขาตกแต่งเรียบง่ายด้วยวัสดุที่มาจากธรรมชาติล้วนๆให้ความรู้สึกรีแลกซ์ผ่อนคลายภายในห้องพักนี่ก็ยังมีออนเซ็นอีกด้วยนะอัมพวาคลับสมุทรสงครามรีสอร์ทในสวนริมแม่น้ำเป็นส่วนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอยู่ห่างจากกรุงเทพแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองห้องพักก็จะคล้ายๆกระท่อมไม้2ชั้นมุงจากสไตล์บาหลีตรงระเบียงยังสามารถมองเห็นวิวสวยๆยามเช้าของอัมพวารวมถึงมีสระว่ายน้ำริมแม่น้ำอีกด้วยใครที่อยากมาเล่นน้ำสบายอารมณ์ต้องมาเช็คอินที่นี่ได้เลยมูติมายาเขาใหญ่ที่พักแสนสงบเป็นเหมือนโอเอซิสท่ามกลางเขาใหญ่ใกล้ชิดธรรมชาติสัมผัสความชิลที่หลีกหนีออกจากความเร่งรีบในเมืองใหญ่ไปใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติช้าๆห้องพักตกแต่งด้วยความสวยงามกลมกลืนกับป่าไม้โดยรอบระเบียงเปิดโล่งเติมเต็มบรรยากาศและได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างแท้จริงชิวารีโฮเทลแอนด์รีสอร์ทจันทบุรีรีสอร์ทบนชายหาดเจ้าหลาวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของป่าเขาที่ชุ่มชื้นสัมผัสบรรยากาศการพักผ่อนภายในกระท่อมหลังเล็กๆสไตล์ท็อปปิคอลตกแต่งในสไตล์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำแบบใครตอบโจทย์การพักผ่อนและเป็นส่วนตัวผ่อนคลายกับการอาบน้ำในห้องน้ำสไตล์โอเพ่นแอร์ที่จะทำให้เข้าถึงธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดเอวาสันหัวหินปานบุรีรีสอร์ทสวยๆเป็นส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติริมทะเลปานบุรีรีแลกด้วยการผ่อนคลายที่สปาบำบัดด้วยธรรมชาติอันแสนสดชื่นสำหรับห้องพักนั้นมีการตกแต่งโทนสีขาวมีเฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นหลักทำให้บรรยากาศใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆเพดานโล่งโปร่งสบายนอกจากนี้ยังมีห้องพักสไตล์พูลวิลล่าเหมาะกับการพักผ่อนอย่างเงียบสงบกิมาลาภูเก็ตบ้านต้นไม้แบบรังนกที่สวยงามสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติต้นไม้ใหญ่และชายหาดสวยโดยรอบได้อย่างลงตัวห้องพักตกแต่งในสไตล์ที่กลมกลืนกับธรรมชาติให้ความรู้สึกดีได้มาพักผ่อนอย่างแท้จริงเป็นส่วนตัวมากๆในกระท่อมรังนกแห่งนี้หอยมันดีอ่ะใช่เห็นไหมบอกแล้วว่างบน้อยก็เที่ยวได้ประเทศไทยแล้วก็มีดีไว้ว่างๆเราไปดีกว่าเนาะใช่ยิ่งแบบใกล้ๆอ่ะปราณบุรีเงี้ยขับรถแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงไปกันได้ง่ายๆแถมราคาก็เบาๆด้วยไม่ต้องไปไกลถึงเกาหลีค่ะเอ้ยบาหลีแหมติดปากตลอดเลยนะอยากไปเกาหลีใช่ไหมเนี่ยอยากไปมากเกาหลีจิตใจอยู่ที่เกาหลีแต่เอาบาหลีก่อนเนาะไปบาหลีก่อนค่ะคุณผู้ชมโอเคสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของเราอีกแล้วก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะ
พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีต้องสวัสดีค่ะ